เหี้ยคล้องอยู่ตรงนั้นอยากจะไปทำธุระส่วนตัวให้เสร็จฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้าสมาธิเราก็ไปทำธุระของเราให้เรียบร้อยพอทำธุระเสร็จแล้วก็ให้เรามานั่งสับนั่งสมาธิคือนั่งในอิริยาบถหรือในท่านั่งที่สบายต่อร่างกายเพราะคนเราเนี่ยบางครั้งนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเนี่ยร่างกายมันไม่ให้โอกาสพอนั่งไปมันก็เกิดเวทนาเราก็เปลี่ยนท่านั่งที่ว่าร่างกายไม่ให้โอกาสนั่งขัดสมาธิไม่ได้เราก็นั่งพับเพียบหรือถ้านั่งพับเพียบไม่ได้จริงๆจะต้องนั่งเก้าอี้เราก็นั่งเก้าอี้หรือมันเมื่อยเกินไปนั่งสมาธิมานั่งสวดมนต์มานานเราจะยืนทำกรรมฐานสักครู่นึงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าร่างกายมันมีทุกขเวทนามากจิตใจมันก็จะไปติดไปคล้องอยู่ในเวทนาเราจะภาวนาเมืองไทยบางทีก็ใจไม่ค่อยสงบในเมื่อเราละเครื่องปริโภคเรียบร้อยแล้วก็ให้เรานั่งตามที่ร่างกายมันให้โอกาสก่อนจะนั่งสมาธิทุกครั้งนะครูบาอาจารย์ท่านก็จะสอนให้เราน้อมระลึกนึกถึงคุณพระรัตนตรัยคือนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงคุณพระธรรมนึกถึงคุณพระสงฆ์ไว้ที่ใจนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็คือนึกถึงว่าพระพุทธเจ้านั้นมีพระคุณมีเมตตาคุณมีปัญญาคุณมีพระบริสุทธิ์ที่คุณยังหาที่เปรียบไม่ได้พระพุทธเจ้ามีปัญญามากกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในเมื่อเราระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้ไม่ลังเลสงสัยในคำสอนของท่านในเมื่อนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วเราก็มานึกถึงคุณพระธรรมคุณพระธรรมก็คือในเมื่อบุคคลใดนำเอาธรรมะไปปฏิบัติแล้วจะทำให้บุคคลเหล่านั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ทางจิตใจนึกถึงคุณพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรเรานึกถึงคุณพระรัตนตรัยแล้วเราก็เอากรรมฐานที่เราเคยทำมาเป็นที่ยึดของใจถ้าเราเคยภาวนาพุทโธก็ให้เรามีสติอยู่กับลมหายใจเมื่อหายใจเข้าเราก็ภาวนาว่าพุทเมื่อหายใจออกเราก็ภาวนาว่าโธหรือคนที่ไม่ถนัดในการดูตามลมหายใจเราจะท่องเอาในใจก็ได้ท่องในใจก็เรียกว่าบริกรรมบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธในเมื่อเราพร้อมที่จะเอาใจไว้กับพุทโธเราก็ไม่ต้องไปนึกถึงกรรมฐานบทอื่นจะเป็นกรรมฐานอะไรก็แล้วแต่ที่
เราเคยได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านให้โอกาสหรือสำนักไหนเขาเคยสอนอย่างไรถ้าเราพอใจที่จะเอาพุทโธไว้กับใจเราก็ภาวนาพุทโธให้มันติดต่อกันลมหายใจเข้าภาวนาพุทลมหายใจออกภาวนาโททำสติให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องไปคิดว่าเรานั่งแล้วใจมันจะสงบเมื่อไหร่เมื่อไรแสงสว่างมันจะเกิดเมื่อไรมันจะรู้นั่นเห็นนี่สิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องเอามาคิดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตปุ่งซ่านเราคิดแต่เรื่องพุทโธอย่างเดียว ในเมื่อเราทำไปจิตใจมันมีความสงบแล้วความรู้ความเข้าใจมันก็เกิดขึ้นเองฉะนั้นตอนแรกถ้าใจของเรายังไม่สงบยังมีสมาธิไม่เพียงพอให้เราใช้องค์ภาวนาให้มันติดต่อกันถ้าเราท่องก็ท่องอยู่ในใจว่าพุทโธพุทโธพุทโธจิตมันจะหลุดไปคิดอะไรเราก็ไม่คิดตามได้สติเราก็มาอยู่กับพุทโธพุทโธคือธรรมชาติใจเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้นานเดี๋ยวมันก็หลุดเดี๋ยวมันก็เผลอไปคิดโน่นคิดนี่ส่วนมากจิตที่มันไปคิดเนี่ยมันก็อาศัยตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างอะไรแล้วเนี่ยมันทำให้กระชากจิตไปคิดที่อื่นเช่นในขณะนี้เรานั่งหลับตาอารมณ์ที่มันจะเกิดทางลูกตามันก็ไม่มีเพราะตามันไม่เห็นอะไรแต่สิ่งที่มันจะทำให้ใจคิดก็คือหูเราเนี่ยมันเปิดรับเสียงอยู่ตลอดเวลาถ้าเสียงมันเกี่ยวข้องกับตัวเองหน่อยแหละใจมันก็ปรุงแต่งมากฉะนั้นพอปฏิบัติธรรมร่วมกันจึงต้องงดพูดคุยกันหรือมีโทรศัพท์มือถือก็ต้องปิดในขณะที่เราปฏิบัติธรรมเราก็มีพระท่านมาช่วยเตือนสติหรือว่าท่านก็เทศถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ต้องเอาใจไปคล้องไม่ต้องเอาใจไปคิดตามปล่อยวางเสียงที่พระสอนทั้งหมดมุ่งแต่เรื่องว่าพุทโธอย่างเดียวหรือบางครั้งจิตมันอาจจะมารับคำสอนเข้าไปพิจารณาบ้างท่านสอนให้เรามีสติเราก็มีสติหรือบางครั้งเราเผลอไปท่านเตือนสติให้อยู่กับพุทโธเราก็ได้ยินเสียงพระพูดบอกว่าตอนนี้หลวงพ่อคืออาจารย์ให้กลับมาอยู่กับพุทโธบางทีเราก็จะเอาเสียงธรรมมาเตือนสติตัวเองแต่ว่าในเมื่อบางครั้งใจมันจะหยิบเอาเสียงธรรมมาพิจารณาเราก็ไม่ต้องไปห้ามแต่เราก็ไม่ต้องไปสนใจท่านจะพูดอะไรก็พูดไปแล้วก็มีหน้าที่ดูใจของเราไปในขณะที่เราภาวนาพุทโธเสียงมันมากระทบทางหูมันอาจจะดึงใจให้หลุดจากพุทโธก็ให้เรามีสติรู้ทันเช่นเสียงจักจั่นเลไลที่มันร้องในยามค่ำคืนเราก็ไม่ได้สนใจมันร้องไงก็ร้องไปเราก็มาสนใจเดี๋ยวภาวนาพุทโธอย่างเดียว
หรืออาจจะมีใครก็แอมก็ไอเราก็ไม่ต้องไปสนใจก็เรื่องของเขาเรื่องของเราก็เราระวังใจให้มากๆใจมันจะคิดอะไรก็ให้มีสติรู้ทันใจจะคิดอะไรก็มีสติรู้ทันในเมื่อเรามีสติรู้ทันแล้วจิตที่มันคิดมันก็จะดับไปพอจิตมันคิดอะไรขึ้นมาใจรู้ทันมันดับไปเดี๋ยวมันก็เอาเรื่องใหม่มาคิดอีกเราก็มีสติรู้ทันอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆหรือบางครั้งเราอาจจะไม่สนใจในเสียงบางครั้งเราก็อาจจะมาข้องใจมาไม่สบายใจกับร่างกายธรรมชาติร่างกายมันก็ต้องมีความเกิดเนี่ยความเกิดก็คือเวทนาที่มันปรากฏขึ้นที่กายบางครั้งเรานั่งเราก็อาจจะปวดขาชาก้นปวดแขนปวดขาปวดหน้าปวดเอวอะไรก็แล้วแต่หรือโรคในกายมันกำเริบคนโรคเป็นโรคกระเพาะพอไม่ได้กินข้าวเย็นก็อาจจะแสบท้องหรือบางทีก็อาจจะลมขึ้นในกระเพาะเราก็ไม่ต้องไปคล้องกับมันพอเกิดขึ้นมาเราก็มีหน้าที่รู้อย่างเดียวไม่ต้องไปรังเกียจความเกิดขึ้นมาเราก็รู้ทันเพราะเราต้องยอมรับว่าธรรมชาติกายมันก็ต้องสร้างความเกิดสร้างเวทนาอยู่เป็นประจำเราไม่สามารถที่จะห้ามความเจ็บป่วยทางร่างกายได้แต่ว่าท่านให้เรากำหนดรู้ในเมื่อกายมีเวทนาก็กำหนดรู้แต่ถ้าเราไม่กำหนดรู้เนี่ยกิเลสมันก็จะขู่เราไม่ให้ทำความดีที่เรานั่งนั่งไปกิเลสเดี๋ยวมันก็ขู่อุ้ยปวดขาจะตายอยู่แล้วปวดแขนจะตายอยู่แล้วง่วงจะตายอยู่แล้วร้อนจะตายอยู่แล้วยุงกัดจะตายอยู่แล้วมันเอาความตายเข้ามาขู่นะกิเลสพอมันเอาความตายเข้ามาขู่นะกิเลสมันก็เลยกลัวตายบางคนก็เลิกในการทำความดีเลิกในการทำสมาธินั่งไปก็กลัวจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนั่งไปก็กลัวจะได้เป็นนั่นเป็นนี้นั่งไปก็กลัวจะไม่ได้บุญกลัวสารพัดที่จะกลัวเนี่ยถ้าหากเราไม่มีสติรู้ทันเนี่ยกิเลสมันก็จะปรุงแต่งอย่างเงี้ยมันก็จะชักชวนให้ใจไปคิดโน่นนี่พอเรามีสติรู้ทันมันทุกข์ก็ทุกข์ไปพอมันทุกข์อะไรขึ้นมาเราก็รู้ทันรู้ทำความรู้สึกว่ามันเจ็บตรงไหนก็เอาใจไปดูมันตรงนั้นว่ามันเจ็บแต่ว่าใจก็ไม่ต้องไปเจ็บกับมันเรามีหน้าที่รู้เฉยรู้เฉยเราก็มีสติรู้ทันหรือเราจะเอาร่างกายเป็นกรรมฐานก็ได้ร่างกายของเราเป็นกรรมฐานก็คือกำหนดเวทนาที่มันปรากฏอยู่ที่ตามร่างกายในเมื่ออะไรไม่เกิดขึ้นมาเราก็ไม่หวั่นไหวกับมันเราก็มีหน้าที่รู้มันเหมือนคนอื่นเขาปวดหัวปวดท้องเราก็ไม่ต้องไปปวดกับเขาเพราะกายมันก็อยู่ที่หนึ่งใจก็อยู่ที่ถ้าสมมติว่าเราไปยึดในความเจ็บป่วยของคนอื่นมันก็แล้วมันเป็นอุปาทานยึดว่าคนคนนี้มันเป็นญาติของเราเป็นลูกของเราเป็นเพื่อนของเราเป็นคนชาติเดียวกับเราพอเขาเป็นอะไรมาก็นึกสงสารใจก็อยากจะช่วยแต่จิตที่มันคิดอย่างนั้นเนี่ยมันก็ถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องตัด
คือเราไม่เอาทั้งบุญไม่เอาทั้งบาปเราเอาแต่สติในปัจจุบันเราก็มีสติรู้ตัวในเมื่ออะไรมันเกิดขึ้นที่กายเช่นในขณะนี้มันหนาวก็รู้ว่ามันหนาวเราก็ไม่หนาวกับมันมันร้อนก็รู้ว่ามันร้อนเราก็ไม่ร้อนกับมันมันหิวน้ำบ้างหิวข้าวบ้างหิวน้ำปานะบ้างเราก็ไม่ต้องไปหิวกับมันเรามีหน้าที่รู้ว่ามันมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นพอเรารู้ทันมันเวทนาที่มันปรากฏขึ้นมันก็เป็นแค่เวทนาเป็นอุเบกขาเวทนาจิตมันไม่ยึดว่ามันเป็นตัวเราของเราเราก็เฝ้าดูมันเฝ้าดูกายบ้างเฝ้าดูใจบ้างถ้าใจมันหลุดไปคิดอดีตขึ้นมาก็ให้เรามีสติรู้ทันมีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันก็ยึดเอาองค์บริกรรมยึดองค์ภาวนาไว้ให้มันติดต่อกันตอนแรกก็ต้องยึดองค์ภาวนาให้มันติดต่อกันให้จิตใจมันคุ้นเคยกับภาวนาให้ใจมันมีภาวนาล้วนๆเช่นว่าพุทโธก็อยู่กับพุทโธล้วนๆไปพอใจมันมีความสงบถึงที่แล้วมันจะวางเองใจเขาจะวางกรรมฐานจะเป็นภาวนาอะไรก็แล้วแต่ในใจเขาจะวางหมดจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆยุบหนอพองหนอสัมมาระหังใจก็ไม่มาเอาไปไม่สนใจใจมันก็จะอยู่กับผู้รู้ผู้รู้ก็คืออะไรมันเกิดขึ้นมาก็รู้แล้วเราก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆบางครั้งใจมันก็หยาบบางครั้งใจมันก็ละเอียดบางครั้งใจมันก็อยู่กับดูกับการดูใจบางครั้งใจมันก็อยู่กับการดูกายเราก็ให้มีสติรู้อยู่ว่าอะไรมันเกิดขึ้นในขณะนี้หรือบางครั้งมันจะอยู่กับบริกรรมภาวนาก็ให้อยู่ไปเรื่อยๆการปฏิบัติก็ทำใจอย่างนี้ข้อสำคัญก็คือให้เรามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาคิดดีก็รู้ว่ามันคิดเราก็ไม่ต้องไปคิดกับมันมันคิดไม่ดีเราก็รู้ว่ามันคิดไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปคิดกับมันพอได้สติเราก็มาอยู่กับลมหายใจเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็นึกถึงแต่พุทโธพุทโธเราไม่ใช้พุทโธเราจะดูตามลมหายใจเข้าตามลมหายใจออกก็ได้ข้อสำคัญก็คือให้เรามีสติรู้อยู่ตลอดเวลานั่งแล้วก็จะปล่อยใจให้มันไปคิดข้างนอกโดยเฉพาะใจมันชอบเก็บอดีตที่ผ่านมานะมาคิดใหม่เอาเรื่องเก่าๆนะมาคิดใหม่เทวใจที่มันเกิดธรรมลมเกิดขึ้นทางใจบางทีมันก็ไปเก็บเอาอดีตตั้งแต่ครั้งไหนมันไปขุดมันไปค้นมายังไงก็ไม่รู้มาคิดใหม่พอเรานั่งสมาธิไม่รู้ไอ้นนท์มันผุดขึ้นนี่มันผุดขึ้นเรื่องที่เราไม่เคยคิดมันก็คิดได้เรื่องที่เราไม่เคยจำมันก็จำได้นี่เรียกว่าสัญญามันจำเรื่องเก่าๆเอาไว้ถ้ามันเกิดขึ้นมาเราก็รู้ทันเกิดขึ้นมาก็รู้ทันพอรู้เราก็ดับพอรู้เราก็ดับพอดับแล้วมันก็ใจมันก็จะมีสติตั้งมั่นความรู้สึกมันทางใจมันก็จะสว่างขึ้นเทวสว่างตาด้วยแสงไกวสว่างใจด้วยแสงธรรมคนอื่นจะเป็นยังไงเราก็ไม่ต้องสนใจแต่เรื่องตัวเอง
สนใจแต่เรื่องกายของเราสนใจแต่เรื่องใจของเราสนใจว่ากายของเราในขณะนี้อะไรมันเกิดขึ้นเวทนามันเกิดขึ้นตรงไหนเราก็มีสติรู้ทันรู้เฉยๆไม่ต้องไปเจ็บไม่ต้องไปปวดกับมันใจมันคิดถึงอดีตก็รู้ทันว่ามันคิดถึงอดีตหรือใจอยู่กับองค์ภาวนาก็อยู่กับองค์ภาวนาไปเรามาสร้างสติเรามาทำสติให้มันมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาในเมื่อมีสติรู้ทันอยู่ตลอดเวลาใจมันก็จะเกิดปีติปีติก็คือความสบายใจหายใจเข้าก็มีความสุขหายใจออกก็มีความสุขหรือบางครั้งใจบางคนพอเริ่มจะสงบใหม่ๆมันก็จะแสดงออกมาทางกายบางคนก็นั่งนั่งไปมีความรู้สึกว่าหน้าตามันตึงไปหมดบางคนก็มีความรู้สึกว่าตัวเหมือนมีแมลงอะไรมาไต่เจ็บๆคันๆทั้งชังก็ไม่มีแมลงแต่ใจมันรู้ว่ามันเจ็บมันคันหรือบางทีมันก็มีความรู้สึกว่าเรานั่งนั่งไปก็ว่าไม่ได้นั่งตัวคดตัวงอเลยแต่ความรู้สึกว่ามันเหมือนว่ามันตัวคดตัวงอหรือนั่งไปนั่งไปมีความรู้สึกว่าตัวเบานั่งไปนั่งไปบางคนมีความรู้สึกว่าหน้าตึงหน้าตัวเอียงตัวเล็กตัวใหญ่นี่มันก็เรียกว่ามันเป็นจิตสังขารที่มันปรุงแต่งขึ้นมามันไม่มีมันไม่เป็นแต่ว่ามันปรุงแต่งให้มันมีมันเป็นขึ้นมาพอมันเกิดขึ้นมาเราก็มีหน้าที่รู้อาการของกายไอ้ตัวที่เรารู้อะไรมันเกิดขึ้นมารู้ทันอันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นปัญญาปัญญาก็คือเห็นความจริงของกายของใจเห็นกายมันแสดงหน้าที่เห็นกายมันทำงานของมันเห็นใจมันทำงานอะไรมันเกิดขึ้นมามันก็ล้วนแต่เป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์อนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างอะไรมันเกิดขึ้นมามันก็ล้วนแต่อนิจจังมันไม่ใช่ว่าอยู่คงที่มาเลยสมมติว่ามันนั่งไปมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ปวดตลอดเดี๋ยวมันก็หายพอมันหายตรงนี้แล้วมันไปปวดตรงโน้นหรือมันคิดอะไรขึ้นมามันก็ไม่ได้คิดอยู่ตลอดไม่ได้คิดอยู่เรื่องเดียวพอมันคิดเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็ทิ้งเรื่องนี้มันไปหยิบเรื่องโน้นมาคิดอีกเราก็ต้องมีสติคอยรู้ตัวอยู่ตลอดบางครั้งใจมันอาจจะน้อยใจเออนั่งสมาธิบางคนเขาก็สงบเห็นเขานั่งตัวตรงๆไอ้เราก็ไม่สงบกว่าเขาเรามันจะได้บุญเหมือนเขาหรือเปล่าเนาะในขณะใดถ้าใจเรานึกถึงพระใจของเรานึกถึงพุทโธใจของเราอยู่กับกายอันนี้แหละมันเป็นบุญทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นบุญแปลว่าความสุขเราก็สะสมบุญอยู่ตลอดเช่นในขณะนี้เราภาวนาพุทโธครั้งหนึ่งเราก็มีพุทโธมาเป็นตัวบุญครั้งหนึ่งเรานั่งสมาธิคืนหนึ่งได้พุทโธสักครึ่งคืนมันก็ได้บุญครึ่งหนึ่งแต่ถ้าว่าเราอยู่บ้านเนี่ยบางครั้งเราไม่ค่อยมีโอกาสนึกถึงพุทโธเลย
ไม่เคยมีโอกาสนึกถึงพระเลยเพราะว่าอยู่บ้านเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสทำให้จิตใจของเรามีความลุ่มหลงอยู่ตลอดเวลาเราอยู่บ้านกับญาติพี่น้องที่เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็ไม่ชอบธรรมะเขาก็ไม่เปิดธรรมะฟังเขาก็ไม่เปิดทีวีดูพระเทศน์เขาก็จะเปิดสิ่งที่มันชอบเช่นชอบดูละครก็เปิดละครดูชอบฟังเพลงก็เปิดเพลงฟังตอนนี้เราใจของเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆใจมันก็อดจะไหลไปลุ่มหลงกับรูปเสียงที่เขาเปิดให้ดูที่เขาเปิดให้กวังไม่ได้เพราะธรรมชาติใจเนี่ยพอมันได้ยินอะไรมันก็จะไปทางนั้นเห็นอะไรก็เป็นธาตุของอารมณ์เหล่านั้นแต่ถ้าเราฝึกใจให้มีสติรู้ทันเราอยู่ที่ไหนใจมันก็เป็นสมาธิได้เราอยู่ที่ไหนใจมันก็มีพระอยู่กับใจเราตลอดถึงแม้จะมีเสียงอะไรมาเข้าหูเราแต่ว่าใจของเราก็ไม่เป็นทาสของเสียงใจของเราก็จะอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ตลอดถึงแม้เสียงจะดึงใจไปสักหน่อยเดียวใจมันก็ดึงใจให้มาอยู่กับพุทธโธอย่างเก่าจิตที่มันเป็นสมาธิจิตที่มันเป็นอุปจารสมาธิเนี่ยจิตมันก็จะมั่นอยู่ในองค์ภาวนามันหลุดไปก็หลุดไปไม่นานมันเผลอไปก็เผลอไปไม่นานหรือบางครั้งพอได้ยินเสียงข้างนอกมันกลับเห็นว่ามันไม่มีสาระอะไรสู้ทำใจให้อยู่กับความว่างทำใจให้อยู่กับความสงบมีความสุขกว่าจิตที่มันคุ้นเคยกับการภาวนามันจะเป็นอย่างนั้นพอใจมันสงบเราก็เอาใจที่สงบเนี่ยมาหัดดูกายบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเทียนมาพิจารณาว่ากายของเราเนี่ยตั้งแต่ผมไปถึงปลายเท้าเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในเรือนร่างมันมีอยู่ในร่างกายของเราบ้างเราก็เอาผมเอาขนเอาเล็บเอาหนังมาดูแต่ละอย่างแต่ละอย่างคือดูก็ดูความเป็นจริงของมันนั่นแหละแต่ถ้าใจมันไม่มีสมาธิมันนึกไม่ออกนะจะนึกถึงเส้นผมก็นึกไม่ออกว่าเส้นผมเป็นยังไงเพราะอะไรเพราะว่ามันมีอารมณ์อื่นมาแย่งไปหมดพอจะเอาผมมาพิจารณาจิตมันก็ดึงไปคิดโน่นคิดนี่ไปหมดแต่คนที่มีสมาธิพอนึกถึงเส้นผมก็นึกว่าเออเส้นผมของเราที่ขึ้นอยู่บนศีรษะมันมีรูปเหมือนเส้นได้สีดำดำคือสีขาวขาวบางคนก็ยาวบางคนก็สั้นมันขึ้นอยู่บนกะโหลกศีรษะถ้าเกิดปล่อยมันอยู่ต่อไปต่อไปมันก็เป็นไปตามอนิจจังพอดำมันก็กลับขาวขึ้นมาได้หรือบางทีมันก็หลุดล่วงไปเป็นธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟพอร่างกายของเราเนี่ยที่เรามีได้เราอาศัยเขายืมธาตุเอามาใช้ชั่วคราวเช่นพ่อแม่ของเราได้สมสู่กันก็กลับกายมาเป็นชีวิตของเราพอเราเข้ามาอยู่ในร่างกายของแม่แล้ว
ก็ค่อยๆเปลี่ยนไปตอนแรกๆก็มีสภาพเหมือนน้ำมันงาต่อมาก็เหมือนกับสีก็เข้มเหมือนกับสีน้ำล้างเนื้อและต่อมาสีก็จะเข้มเหมือนกับสีเลือดนกและต่อมาก็มันก็จะสีเนี่ยมันก็จะจับเป็นก้อนต่อมาก็จะกลายเป็นปุ่มเป็นปุ่มห้าปุ่มต่อมามันก็จะค่อยยาวไปเป็นแขนเป็นขาเป็นหน้าเป็นเพศหญิงเพศชายเป็นผมเป็นเล็บบางทีก็กรรมก็ปรุงแต่งคนเคยทำกรรมไม่ดีเอาไว้เช่นเคยฆ่าสัตว์เคยทรมานสัตว์เคยตัดปีกนกตัดแขนตัดขาสัตว์เอาไว้บ่อยๆกรรมมันนั้นมันให้ผลทีมันก็มาปรุงแต่งไม่ให้มีแขนซะมั่งบางคนก็ไม่มีขาซะมั่งบางคนก็มีปากก็แหว่งเพดานก็โหว่บางทีหน้าตาพ่อแม่ก็หน้าตาหล่อสวยดีแต่ว่าลูกหน้าตากลับดูไม่ได้ก็มีเพราะกรรมที่ตนเองเคยทำเอาไว้ปรุงแต่งให้มีรูปอย่างนั้นให้มีร่างกายอย่างนี้เราก็อาศัยอาหารที่มารดาได้บริโภคกืนกินเข้าไปเราอยู่ในท้องก็จะมีสายสะดือมาดูดน้ำย่อยผู้เป็นแม่ไปเลี้ยงชีวิตเจริญเติบโตขึ้นมาบอก9เดือนก็คลอดเคลื่อนออกมาจากท้องแม่แล้วก็มากินข้าวกินน้ำก็เติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวพออายุมากเข้าก็ต้องคืนในธรรมชาติพอหมดธาตุลมธาตุดินมันก็เน่าเปื่อยไปก็กลับกายเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟมันก็อยู่เนี่ยถาดน้ำมันก็พอสมมุติเราทมน้ำลายมาเราปัสสาวะมาน้ำเหงื่อออกมาหยดลงกับพื้นมันก็แห้งกลายเป็นอากาศเป็นเมฆต่อมาก็ตกลงมาให้คนนั้นคนนี้กินให้สัตว์กินบ้างให้พืชกินบ้างไอ้เราก็ไปกินน้ำไปกินเนื้อสัตว์บ้างกินพืชมันก็กินธาตุที่มันหวัดไหลเวียนเปลี่ยนกันอยู่อย่างเงี้ยฉะนั้นเราก็ได้ชีวิตมาก็เพราะว่าเราขอยืมธาตุทั้ง4เอามาใช้ชั่วคราวเอามาสร้างความดีสร้างบุญสร้างบารมีกันเราหัดพิจารณาความจริงของร่างกายเป็นบางครั้งบางโอกาสที่ใจมันมีโอกาสพิจารณาแล้วก็เข้าใจเห็นสมมติเราพิจารณาเห็นอะไรก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาพิจารณาบ่อยๆบางครั้งเราอาจจะพิจารณาเรื่องผมไม่เห็นผมแต่มาพิจารณาถึงฟันอาจจะเห็นฟันปรากฏขึ้นที่ปากก็ดูว่ามันจะมีอาการยังไงเปลี่ยนแปลงไปบางทีมันก็เห็นเป็นภาพนิมิตปรากฏขึ้นมาให้เห็นฟันปรากฏเห็นควันผุเห็นควันสกปรกมีหินปูนเกาะอยู่ตามซอกควันเห็นเศษอาหารที่มันยัดเยียดอยู่ในซอกควันแล้วก็เห็นความจริงเห็นสิ่งปฏิกูลที่มันอยู่ในกายพอเราพิจารณาไปพิจารณาไป
พอมาเริ่มเผลอไปคิดโน่นคิดนี่โดยที่ไม่มีสติเราก็กลับมาอยู่กับลมหายใจใหม่กลับมาสร้างพลังสมาธิใหม่ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพอจิตสงบก็กลับมาพิจารณาใหม่อะไรก็ได้ภายในกายของเราพอพิจารณาไปพิจารณาไปมันจะได้เกิดปัญญาถ้าพิจารณากายตัวเองไม่เห็นเพราะธรรมชาติใจมันชอบคิดข้างนอกเราก็เอาร่างกายของคนอื่นมาหัดถอดแขนออกบ้างถอดขาออกบ้างถอดหูออกบ้างถอดผมออกบ้างแล้วพอถอดไปแล้วมันจะเป็นยังไงคนเราถ้าไม่มีลูกตามันจะเป็นยังไงคนเราไม่มีหูมันเป็นยังไงคนเราไม่มีฟันเป็นยังไงเราเห็นใครสวยจิตใจมันหลงเราก็พิจารณาความจริงว่าถ้าเขาไม่มีสิ่งที่ว่าสวยมันจะเป็นยังไงเช่นเห็นตาคนอื่นสวยถ้าเกิดว่าตาเขาบอดหมายความไม่มีลูกตามันจะเป็นยังไงเห็นฟันคนอื่นสวยถ้าเกิดว่าเขาไม่มีฟันมันจะเพชรยังไงถ้าฟันของเขาเนี่ยไม่ทำความสะอาดมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็พิจารณาพอถ้าใจมันเกิดมีความโกรธก็พิจารณาโทษของความโกรธว่าความโกรธเนี่ยมันเป็นของไม่ดีแล้วเราเป็นคนที่ใจร้อนใจลาใจเร็วเนี่ยเราก็พยายามพิจารณาว่าไอ้สิ่งที่เราเกิดที่มันเป็นคนชอบใจร้อนเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยมันมีผลดีผลเสียอย่างไรเพราะถ้าเราฝึกการพิจารณาเนี่ยพอเราได้กระทบอารมณ์อะไรเนี่ยใจมันจะมาสอนตัวเองทันทีสมมติว่าเราเห็นเพศตรงข้ามเกิดราคะใจที่มันเคยฝึกพิจารณาถึงเรื่องอนิจจังหรือถึงเรื่องปฏิกูลน่าเกลียดมันก็จะมาสอนตัวเองเลยที่ว่าเราเห็นเขาว่าสวยเห็นเขาว่าหล่อเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่มีไอ้ตรงที่เราชอบเนี่ยมันจะมีสภาพอย่างไรคือใจมันจะสอนตัวเองหรือบางครั้งเราเกิดไม่พอใจพวกหมู่ญาติพี่น้องของเราที่พูดอะไรแล้วมันไม่พอใจพอจิตมันเกิดไม่พอใจมันก็จะมาสอนตัวเองทันทีว่าโกรธเขาเนี่ยมันก็เหมือนเอาใจเผาตัวเองบางครั้งไอ้สิ่งที่เขาทำให้เราโกรธเนี่ยเขาก็ไม่เจตนาที่จะให้เราโกรธเขาก็ทำด้วยความพอใจว่าดีแต่ว่ามันไม่ดีสำหรับเราเราไม่ถูกใจเราคือใจมันก็จะสอนตัวเองไปถ้าเราหัดพิจารณาความจริงคือเราต้องทำให้ควบคู่กันไปจิตที่ทำความสงบก็ให้มันสงบไปถ้าว่าจิตมันเริ่มพอมันมีความสงบแล้วบางทีจิตมันก็จะอิ่มในความสงบแล้วมันก็จะหลุดไปคิดโน่นบ้างคิดนี่บ้างเราก็เอาจิตที่มันคิดเรื่องโน้นบางเรื่องนี้นั่นน่ะเอามาเปลี่ยนให้มันมาคิดถึงเรื่องตัวของเราคือเราต้องดูเหมือนกันนะว่าจิตบางครั้งเนี่ยเราก็จะหยิบเอามาพิจารณาทุกครั้งมันก็ไม่ได้อ่ะมันต้องดูอาการของจิตบ้างว่าจิตเนี่ยตอนนี้มันถ้าเราเอาไปใช้พิจารณามันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาคือปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องให้สังเกตบางครั้งเนี่ยคือคนเราเนี่ยมันสงบไม่เหมือนกันปัญญามันเกิดไม่เหมือนกันเนี่ย
บางคนเขาภาวนาอย่างเงี้ยเขาสงบได้แต่พอเราไปทำมันก็เขาบ้างบางทีก็ทำไม่ได้คือไม่ต้องไปดูอะไรดูการปฏิบัติของเราเนี่ยบางครั้งในจิตมันยังสงบไม่เหมือนกันนะบางครั้งนั่งภาวนาพุทโธพุทโธในใจมันก็สงบอะแต่บางครั้งพอนั่งไปนั่งไปก็ภาวนาเหมือนวันก่อนนะแต่ว่าใจมันไม่สงบบางครั้งมานั่งกำหนดดูว่ากายเป็นยังไงใจเป็นยังไงมันก็มีความเพลิดเพลินพอกายมีเวทนาเกิดขึ้นจิตมันก็ไปกำหนดรู้ว่ากายมีทุกขเวทนาปรากฏอยู่บางทีใจมันก็มีความเพลิดเพลินมีสมาธิเห็นเด่นชัดว่ากายมีแต่ความเกิดหรือมาพิจารณาดูใจเห็นมันหยิบมาอดีตมาคิดที่มันก็ไปเอาอดีตที่ผ่านๆมาเรื่องที่ตัวเองเคยพบเคยเจอมาคิดใหม่ไอ้เรื่องเก่าๆก็อยากจะทำใหม่บางคนอายุมากแล้วยังบอกโอ้ถ้าก็เราเป็นเหมือนเมื่อก่อนก็ดีนะเป็นเหมือนเด็กๆเหมือนเมื่อก่อนก็ดีมันคิดจะไปเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นมีชีวิตใหม่มันก็ถ้ามันเป็นไปได้มันก็เหมือนกับชีวิตที่เราผ่านมาแล้วผ่านมาว่าเออตั้งแต่ชีวิตเราเกิดมาเป็นเด็กๆมันมีอะไรเกิดขึ้นมาเราทำอะไรจึงได้มีฐานะอย่างนี้พออยู่มาอยู่มาพอแก่ชราขึ้นมาไอ้สิ่งที่มันมารบกวนกายก็คือโรคภัยแค่เจ็บพอมันมีความแก่แล้วมันก็มีความเจ็บตามมาร่างกายพอใช้มันนานๆครับมันก็เสื่อมมันก็เสื่อมไอ้สิ่งที่มันเคยใช้ได้ดีมันก็ไม่ดีไอ้ตาที่มันเคยดีมันก็หมดดีมันก็ฟ้าก็ฟางไปไอ้หูที่มันเคยดีมันก็ชักตึงฟังเสียงอะไรไม่ค่อยได้ยินร่างกายที่มันมีเรี่ยวมีแรงจะเดินไปไหนจะทำอะไรก็ไม่ค่อยเหน็ดไม่ค่อยเหนื่อยพอมันมีความแก่เท่านั้นแหละทำอะไรก็ไม่ค่อยได้หยิบโน่นหยิบนี่มันก็เหนื่อยซะแล้วบางทีก็ร่างกายก็เป็นโรคภัยแค่เจ็บเรื่องโน้นเรื่องนี้มาเพราะว่ามันเสื่อมร่างกายมันเสื่อมยิ่งอยู่นานร่างกายมันก็ทรุดโทรมด้วยโรคภัยแค่เจ็บเหมือนกับรถเหมือนกับบ้านที่เราปลูกไว้นานๆพอปลูกไว้มันนานมันก็เก่าค่ำค่าสลาสลาร่างกายพอเราแก่มันก็โก้งก้างเนาะร่างกายมันไม่เฉิดฉายเหมือนหนุ่มก็ชุ่มก็ช่วยตาก็มัวหัวก็ขาวถึงขาวคล้ำหูก็ซ้ำไม่ได้ยินมันสิ้นสวยแรงก็น้อยถอยหลังนั่งก็ง่วยฟันก็หักอีกด้วยไม่สวยเลยไอ้สิ่งที่ว่ามันสวยมันก็หมดสวยเราก็พิจารณาความจริงจิตจะได้ไม่ประมาทในความดีบางครั้งเนี่ยเราก็อยู่กันด้วยความประมาทจะมาปฏิบัติธรรมก็ผัดนั่นผัดนี่ผัดกันไปผัดกันมาผัดกันจนไหม้หมดไม่เข้าเชิงตะกอนตอนหนุ่มๆก็ยังไม่มาหรอกปฏิบัติธรรมเราให้อายุมากกว่านี้สักหน่อยพออายุมากที่เราตั้งใจว่าจะมาพอถึงเวลามันก็มาไม่ได้ติดโน่นติดนี่
ติดลูกติดหลานติดทรัพย์สมบัติถ้าเราไม่หัดเตือนตัวเองไม่หัดบอกตัวเองเนี่ยจิตมันจะอยู่ด้วยความประมาทฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเตือนตัวเองบอกตัวเองอยู่บ่อยๆว่าชีวิตของเรามันอยู่กับความไม่เที่ยงพอเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แก่มันก็ตายไปคนอื่นเขาก็ตายให้เราเห็นกันเยอะแยะไปหมดตายให้เราเห็นกันทุกวันแก่ให้เราดูทุกวันเจ็บให้เราเห็นทุกวันแต่ถ้าเราไม่คิดอะไรบ้างนะใจมันก็ไม่มีความสลดสังเวชใจมันมีแต่ว่ามันไม่ใช่เราเราก็ไม่ได้แก่เหมือนเขาเราก็ไม่เจ็บเหมือนเขาพอถึงเวลาเราป่วยเราไข้เราแก่แล้วใจมันก็คำควรควรค้างบางคนพอไม่สบายขึ้นมาก่อนควรค้างอยากจะให้เขาเห็นใจว่าฉันไม่สบายฉันป่วยฉันไข้ฉันปวดหัวฉันตัวร้อนบ่นให้คนโน้นได้ยินบ่นให้คนนี้ฟังเพื่อต้องการอยากจะเรียกคะแนนสงสารจากเขาพอเขาไม่สงสารขึ้นมาก็ไม่พอใจฉะนั้นสิ่งที่เราพบเราเห็นเนี่ยนะควรที่จะน้อมเอามาใส่ตัวเห็นความเห็นคนแก่ก็เราต้องนึกว่าเออต่อไปเนี่ยเราก็จะแก้ต้องแก่อย่างเนี้ยไอ้คนแก่เนี่ยมันมีอะไรดีเมื่อมันหมดดีทุกอย่างถ้าเกิดเราแก่บ้างมันก็เป็นอย่างนั้นตอนนี้ไอ้ก่อนที่จะแก่เนี่ยเราก็ควรจะเตรียมอะไรไว้สักก่อนถ้าสมมติเรายังไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีอะไรที่จะใช้ไว้ใช้ในยามแก่ชราเราก็ตุนเอาไว้ก่อนตุนเอาไว้วันข้างหน้าเราต้องใช้หรือว่าเราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าหากว่าตอนแก่แล้วมันทำความเพียรไม่ได้อะเหมือนกับตอนยังหนุ่มยังสาวนะจะเดินมากๆก็ไม่ได้ขามันไม่ให้โอกาสจะนั่งนานๆก็ไม่ได้นั่งนานๆก็ปวดหลังปวดขาปวดเอวฉะนั้นถ้าเราฝึกโกซะก่อนที่จะแก่ก่อนที่จะเจ็บเนี่ยมันจะมีอาหารธรรมบำรุงใจเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าว่าฝึกหัดจิตใจให้มันมีความสงบมันมีพระอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพอป่วยไข้ขึ้นมาใจมันก็มีธรรมะเป็นที่พึ่งใครไม่ดูตัวเองเราก็ดูตัวเองเห็นความเกิดมันเกิดขึ้นทางกายพอเห็นแล้วก็มีความสลดสังเวชใจว่าโอ้คนเราเนี่ยมีร่างกายก็ต้องมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาถ้าใครมีขันธ์ห้ามันก็ต้องมีทุกข์อย่างเงี้ยถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยเราก็ต้องมามีทุกข์อย่างนี้อีกเราปรารถนาความเกิดมันก็ต้องปรารถนาความแก่ความเจ็บความตายในการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยจริงๆก็เกิดมาเพื่อจะสร้างสมบุญบารมีเพราะว่าคนจะสร้างบารมีได้ที่จะสร้างบารมีได้มันสร้างอยู่ในเรื่องโลกมนุษย์เท่านั้นเหมือนกับพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านไปมาสร้างบารมีในโลกมนุษย์แล้วก็ท่านก็ไปพักผ่อนบนสวรรค์พอถึงเวลาบุญใกล้ๆจะยุบใกล้ๆจะหมดท่านก็ลงมาสร้างบารมีใหม่
ความจริงการเกิดมามีร่างกายเนี่ยหาความสบายจริงๆก็ไม่ได้นะถ้าเรากำหนดพิจารณาโดยจริงๆเนี่ยหาความสุขจากร่างกายเนี่ยหาไม่ค่อยได้หาไม่ค่อยเจอหรอกเราดูสิว่าแค่ขณะเนี่ยเรามีทุกข์อยู่กี่อย่างในร่างกายบางคนก็ปวดขาบางคนก็ปวดแขนบางทีก็ร้อนบางทีก็หนาวในเวลาเดียวกันเนี่ยแต่ว่าไอ้ตรงไหนที่มันทุกข์มากๆอาจารย์มันจะไปคล้องมันก็ผัดเปลี่ยนก็อยู่อย่างเงี้ยพอนั่งขัดสมาธินานๆเอ้าก็เมื่อยเมื่อยก็เปลี่ยนเป็นพับเพียบพอพับเพียบได้ก็เดี๋ยวก็ปวดก็เมื่อยอีกแล้วก็ต้องเหยียดขาต้องลุกต้องเดินอย่างเงี้ยพอมันเดินมากๆง่วงนอนพอไปนอนก็มันก็ต้องลุกขึ้นมานั่งอีกพอลุกขึ้นมานั่งเดี๋ยวก็หิวข้าวกินข้าวขึ้นมาพอกินไปเดียวๆก็ทุกข์ใหม่เกิดขึ้นอีกแหละทุกข์ใหม่เกิดขึ้นก็คือก็อยากจะเอาของเก่าออกพออยากจะเอาของเก่าออกทำไมไม่ได้เอาออกก็เป็นทุกข์อยู่นั่นเนี่ยถ้าเกิดว่านั่งรถไปไหนนานๆมันเกิดท้องเหมาะหนักท้องเบาในใจมันก็คล่องอย่างนั้นเนี่ยเมื่อไรจะเจอปั๊มสักทีเมื่อไรจะเจอที่ปวดทุกข์สักทีถ้ามันยังไม่ได้เอาออกเนี่ยมันก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นทรมานอยู่ในร่างกายให้พิจารณาอย่างนี้ใจมันจะได้เบื่อหน่ายต่อความเกิดเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยอายุมันไม่ยืนหรอกเดี๋ยวมันก็ต้องกลับบ้านเก่าอายุมนุษย์เนี่ยมันนิดเดียวอ่ะ70 ปีก็หาดูได้ยากละครับสัก100 ปีนี่แทบจะหาไม่เจอเลยแต่คนรู้ว่าอยากแกอยู่ก็นานๆนะไม่อยากตายป่วยไข้ก็รักษาอยากจะให้หายทีนี้การที่เรามาเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็เพื่อจะมาสร้างบารมีเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เราก็เห็นว่าต้องทำมาหากินเลี้ยงร่างกายก็ต้องป่วยไข้ต้องรักษาเยียวยามันตลอดบางทีบางคนหารับมาได้พอผลสุดท้ายก็ต้องไปรักษากายตัวเองหมดเงินหมดทองหมดข้าวหมดของบางคนมีนาก็ขายนามีที่ก็ขายที่รักษากายให้หายจากโรคตอนนี้เราเกิดมาก็ต้องอาศัยกายนี่แหละสร้างบารมีอาศัยตาสร้างบารมีก็ดูสิ่งอันไหนที่มันเป็นบุญเราก็ดูสมมติในขณะนี้เราก็เอาตามาดูพวกหมู่เรากำลังนั่งสมาธิกำลังภาวนาพอเห็นเขานั่งสมาธิเห็นเขาทำความดีตาของเราก็เป็นบุญพอตาของเราเป็นบุญมันก็บอกให้ใจทำบุญบ้างหรือบางทีเรามีหูแล้วก็เอาหูเนี่ยสร้างบารมีฟังไอ้สิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือสิ่งใดที่สอนให้เราปล่อยเราวางสอนให้เราสบายได้สอนให้เราสงบได้เราก็เอาสิ่งเหล่านั้นน่ะฟังสิ่งเหล่านั้นอย่างกับที่เรามาปฏิบัติธรรมก็เพราะว่าเราฟังหลวงพ่อฟังครูบาอาจารย์สอนกรรมฐานบ้างชี้ทางให้พ้นจากความทุกข์บ้างเราก็มาปฏิบัติก็หวังว่าบุญกุศลที่เราได้ทำจะได้นำพาให้ชีวิตในชาติใหม่
เราได้พบกับความสุขความสบายถ้าเราจะเกิดเป็นมนุษย์ก็อยากจะให้มีรูปสวยรวยทรัพย์ไม่อยากจะเป็นคนขี้โลกไม่อยากจะเป็นคนป่วยคนไข้เราก็ตั้งใจทำความดีแต่จริงๆไอ้เมืองมนุษย์เนี่ยมันเป็นเมืองพักผ่อนชั่วคราวอยู่ไม่ได้นานที่มันอยู่ได้นานก็คือบนสวรรค์บนสวรรค์หรือในนรกอยู่นานอายุยืนเขาบอกว่านรกเมืองนรกเนี่ยแค่วันเดียวเท่ากับเราเกิดมา100 วันมันยืนยาวนานเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานเบื้องสวรรค์ก็มีแต่ความสุขเบื้องสวรรค์ก็มีความสุขความสบายไม่ต้องทำมาหากินอะไรนึกอยากได้อะไรก็สำเร็จด้วยบุญนึกอยากจะกินก็อิ่มปุ๊บนึกอยากจะเห็นอะไรก็ไปถึงปั๊บแล้วก็ชีวิตของเมืองสวรรค์ก็ยืนยาวนานกับเมืองมนุษย์หลายเท่าสิ่งที่เรามาปฏิบัติธรรมมาสร้างบารมีจริงๆก็เพื่อต้องการที่จะให้เราพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดเราก็อาจจะเผลอไปตกในนรกก็ได้บางทีเราอาจจะไปเจอมิตรชั่วอาจจะไปเจอคนใกล้เคียงที่เป็นคนพาลชักนำให้เราทำความผิดให้เราทำบาปทำกรรมพอจิตใจมันไปฟังไปเห็นเขามันจิตใจมันก็อาจจะเคิบเคิ้มไปกับเขาเผลอไปทำความชั่วพอผลของความชั่วปรากฏก็ต้องทุกข์ทรมานนานฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ต้องเตือนตัวเองบอกตัวเองว่าชีวิตของเราเกิดมาในโลกใบนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดกันได้ง่ายๆที่ท่านบอกว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นของยากต้องอาศัยศีล5ต้องอาศัยคนมีศีลเนี่ยต้องรักษาศีล5ถึงจะเกิดเป็นมนุษย์ได้แล้วเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยที่จะพบพระพุทธศาสนาอีกก็ไม่ใช่ของง่ายนะและเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยที่จะมีศรัทธาปฏิบัติตามเนี่ยก็ไม่ใช่ของง่ายแต่อย่างพวกเราเนี่ยจัดว่าเป็นคนที่มีบุญเป็นลาภเกิดมาได้เป็นมนุษย์แล้วเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์สมบูรณ์นะชีวิตสมบัติอวัยวะสมบัติอริยทรัพย์สมบัติก็มีพร้อมชีวิตสมบัติชีวิตของเราที่อยู่มามีแต่ความไม่เดือดร้อนจนเกินไปถึงป่วยไข้บ้างก็รักษาหายไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บต้องทนทุกข์ทรมานเหมือนคนบางคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นี่ก็เรียกว่าชีวิตสมบัติที่เกิดมาได้มีความสุขพอควรเอาอวัยวะสมบัติเราก็มีพร้อมไม่เห็นมีใครขาดลูกตาเลยไม่เห็นมีใครขาดหูไม่เห็นมีใครขาดแขนขาดขาเลยนี่ก็เรียกว่าอวัยวะสมบัติมันมีพร้อมตาก็มีหูก็มีหรือบางคนอาจจะตามัวมันก็ยังมองเห็นพอใส่แว่นมันก็ยังมองเห็น
หรือบางคนอาจจะเป็นต้อเนื้อต้อกระจกก็ไปลอกเดี๋ยวมันก็ดียังเก่ามันก็ยังเห็นหรือบางคนอาจจะเป็นโรคตาฝ้าตาฟางก็ยังไม่ถึงขนาดที่ว่าต้องให้คนจูงคนแบกไปอวัยวะสมบัติเราก็มีพร้อมแขนขาเรามีอาจจะปวดบ้างเมื่อยบ้างพอเราเปลี่ยนอิริยาบถมันก็เบาขึ้นก็นี่เรียกว่าเรามีอวัยวะสมบัติที่เพียบพร้อมแล้วก็มีอริยทรัพย์สมบัติก็คือมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามีศรัทธาในคุณพระพุทธเจ้ามีศรัทธาในคุณพระธรรมมีศรัทธาในคุณพระสงฆ์มีแต่ศรัทธาในการเชื่อกฎของกรรมเชื่อว่าเราทำดีเราก็ย่อมได้ดีเราทำความชั่วเราก็ย่อมได้ชั่วเหมือนคนหว่านถั่วก็ได้ถั่วคนหว่านงาก็ได้งาความดีความชั่วก็เราก็มีความเชื่อว่าคนหว่านพืชเช่นใดก็ได้รับผลเช่นนั้นเราเชื่อว่าบุญเป็นที่พึ่งให้เราได้เราก็ไม่ปฏิเสธบุญกันเราเอาอะไรมาทำบุญทั้งๆที่เราก็รู้ว่าทำไปแล้วมันก็หมดไม่ได้กลับคืนมาสมมติเราออกเรามาทำบุญเอาข้าวเอาน้ำมาถวายกับพระมาทำทานเราก็รู้ว่าเราทำแล้วก็หมดแต่เราก็ไม่เบื่อบุญยิ่งเห็นพระฉันของเรามากๆเราก็ยิ่งดีใจเห็นพระใช้อะไรของเราที่เราซื้อมาเรามาทำบุญก็ดีใจปลื้มใจอ่ะแล้วก็มันมีศรัทธาศรัทธาก็เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์แล้วก็เป็นผู้มีศรัทธาในการที่จะรักษาศีลรักษาศีลบางคนก็รักษาศีล5บางคนก็รักษาศีล8บางคนไม่สามารถที่จะรักษาศีล8หรือศีลอุโบสถได้ตลอดทั้งปีแต่ก็เอาบางครั้งบางคราวมีเวลาก็มาวัดมาปฏิบัติธรรมก็บางคนก็3วัน7วันเขาจัดคอร์สที่ไหนก็ไปกับเขาหรือไม่งั้นก็เอาเพราะวันเสาร์วันอาทิตย์หรือมีโอกาสวันพระเป็นวันอุโบสถก็มาสมาทานศีลอุโบสถนี่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นคนที่มีศรัทธาศรัทธาเนี่ยก็เป็นเสมือนทรัพย์อันประเสริฐมีศรัทธาในการรักษาศีลและมีศรัทธาในการฟังเทศพระเทศได้ฟังตั้งแต่เช้านะโยมก็ได้ยินแต่เสียงธรรมอยู่ตลอดมาวัดเนี่ยได้ยินเสียงสวดมนต์บ้างได้ยินเสียงเทศจากเทปบ้างแล้วก็ถึงเวลาพระก็มาเทศให้เป็นพอเทศแล้วก็เราก็นั่งฟังกันพระเทศได้ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงท่านองค์นี้ลงไปองค์ใหม่ก็มาเทศให้ฟังต่อเราก็ไม่เบื่อบุญจิตมันเป็นเสมือนภาชนะพร้อมที่จะรองรับของที่จะเปิดใจรับธรรมอยู่ตลอดเวลาพอฟังไปฟังไปใจมันก็ปลื้มใจใจมันก็มีปีตินี่ก็เรียกว่าลดของพระธรรมในเมื่อบุคคลได้บริโภคแล้วรู้สึกว่ามันมีความอร่อยอร่อยทางใจมันมีปีติมีความสบายใจนี่ก็เลยลดของพระธรรมแล้วว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์มีสมบัติของมนุษย์เนี่ยมันก็น่าปลื้มใจน่าพอใจแล้วก็เราก็พยายามเพื่อบัตรก็ให้ช่วยทำให้ทุก
างคนไม่ก็ได้ประโยชน์อะไรจะปฏิบัติธรรมก็ต้องรู้ว่าการปฏิบัติเนี่ยมันได้รับอานิสงส์อย่างไรมันจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นหรือจะทำให้ชีวิตของเราตกต่ำลงก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาพอเรามีศรัทธาแล้วเราก็สามารถที่จะทำความดีได้พอเรารักษาศีลได้ศีลนี้มันก็จะพาให้เราไปสู่สุคติได้ศีลนี้จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้เหมือนกับพระที่ท่านให้ศีลเราทุกครั้งเนี่ยท่านก็จะสรุปศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติบุคคลจะมีความสุขได้ก็ต้องอาศัยศีลสีเลนะโภคสัมปทาบุคคลจะมีทรัพย์โภคทรัพย์ได้ก็ต้องอาศัยศีลและสีเลนะนิพุติงยันติบุคคลจะไปสวรรค์ไปนิพพานได้ก็ต้องอาศัยศีลเพราะฉะนั้นศีล นี่แหละมันจะทำให้เราพ้นจากความทุกข์พ้นจากความทุกข์ที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดที่เรามาสร้างบารมีเราก็สร้างบารมีกับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยโดยการทำทานบริจาคทานรักษาศีลก็เพื่อไม่เป็นโทษเป็นภัยกับสังคมคนเราถ้ามีศีลเนี่ยสังคมก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าหากว่าคนไม่มีศีลเนี่ยสักคนนึงก็ทำให้สังคมเดือดร้อนสมมติเราอยู่กันเงี้ยถ้าเกิดคนไม่มีศีลไม่อยู่กับเราเนี่ยคนกินเหล้ามาพอกินเหล้ามาเรานั่งสมาธิมันมาโวยวายนะจะมีความสงบได้ยังไงถ้าคนไม่มีศีลมันเกิดมาฆ่าคนของเราที่อยู่เนี่ยมันจะมีความสุขได้ยังไงถ้าคนไม่มีศีลมาอยู่สักคนหนึ่งมันมาปล้นมาแย่งทรัพย์สมบัติของเราที่มันมีอยู่ก็หาความสงบไม่ได้ดังนั้นเราก็สมาทานศีล5ให้ตลอดชีวิตได้เนี่ยมันก็จะดีอ่ะความจริงศีลเนี่ยมันก็รักษาไม่ยากอ่ะนะถ้าเราเข้าใจอ่ะพอถ้าคนเราไม่เข้าใจก็นึกว่าศีลเนี่ยรักษายากบางทีนอนเราอยู่เดินไปบ้างเดินนั่งบ้างบางทีก็อาจจะถูกสัตว์ตายมันก็ได้บางทีก็อาจเหยียบมดเหยียบปวกตายบ้างบางทียุงกัดก็เอามือไปถูกตายมั้งคืออย่างเงี้ยมันศีลมันไม่ขาดหรอกเพราะศีลมันจะขาดได้มันต้องเจตนาเจตนาที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเจตนาหังกรรมวัฏฐามิคือท่านบอกว่าเจตนาคือตัวกรรมเมื่อครั้งพุทธกาลเนี่ยมีพระองค์หนึ่งท่านปฏิบัติธรรมโดยสมาทานทุดงไม่นอนหลับทั้งกลางวันกลางคืนทำความเพียรอยู่ในอิริยาบถ3คือเดินยืนแล้วก็นั่งแต่ไม่นอนท่านก็เลยเป็นโรคตาพอเป็นโรคตาหมอก็มารักษาหมอก็บอกว่าเนี่ยจะหยอดตานั้นต้องนอนหยอดนะถ้าไม่นอนหยอดตานั้นน้ำยามันไม่ซึมเข้าไปในลูกตาและโรคที่อยู่ในตามันก็ไม่หายพระท่านก็บอกว่าอาตมาตั้งสัจจะจะเอาสัจจะเนี่ยเราเป็นบารมีร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันจะป่วยมันจะไข้ก็ต้องยอมรับความจริงว่าเรามีความแก่ความเจ็บความไข้เป็นธรรมดามันจะตามันจะบอดมันบอดเราเคยทำกรรมมันก็จะบอดก็บอดไป
ท่านก็ไม่ยอมรักไม่ยอมนอนรักษาตาจนหมอบอกว่าท่านถ้าเกิดว่าท่านไม่เชื่อหมอคือไม่นอนหยอดตานั้นท่านจะรักใครมาถามว่ารักษาหมอที่ไหนท่านจะบอกว่าผมมารักษาท่านนะเพราะจะทำให้ชื่อเสียงของผมมัวหมอว่ารักษาโรคตาคนไม่หายผมก็จะหมดรายได้ท่านก็ยอมเราว่าไม่บอกท่านก็ทำความเพียรไปทำความเพียรจนตาบอดสนิทมองไม่เห็นในขณะที่ท่านตาบอดสนิทท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พอสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังไม่เลิกทำความเพียรเดินจงกรมเดินกลับไปกลับมาพอดีมดมันก็เดินเห็นมันทางเดินจงกรมมันเรียบๆมันก็เลยเดินมามั่งยกขบวนเดินกันมาเป็นมดงามท่านก็เดินไปเดินมาก็ไปเหยียบสัตว์ตายเหยียบมดตายพอไปเหยียบหมดตายพระที่เห็นก็เลยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปฟ้องพุทธเจ้าว่าเนี่ยท่านจักขุบาลเนี่ยไม่สำรวมฆ่าสัตว์โดยการเหยียบหมดตายพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็รู้ความเป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรท่านก็บอกว่าลูกเราเนี่ยไม่ได้ทำกรรมลูกเราไม่ได้สักฆ่าสัตว์เพราะว่าเจตนาที่จะฆ่ามันไม่มีเจตนาที่จะฆ่าสัตว์มันไม่มีท่านจึงบอกว่าเจตนาหังกรรมวัฏฐามิคือเจตนาคือตัวกรรมนี่เรารักษาศีลแล้วอยู่กับสัตว์มันก็อาจจะถูกสัตว์ตายมั้งบางทีก็กวาดบ้านมันก็อาจจะถูกมดถูกสัตว์เล็กๆแขนหักขาหักบ้างตายบ้างก็เราก็ไม่ได้เจตนาบางทีเรานั่งนั่งไปพอมันคันคันอยู่ที่ขาที่แขนเอามือไปจะเกาสักหน่อยไปถูกยุงกำลังกินกำลังดูดเลือดเราจนท้องกลางเอามือไปถูกก็พุงยุงแตกตายเลือดไหลมันตายไปเราก็ไม่สินมันไม่ขาดเพราะว่าเจตนาไม่มีฉันมันไม่ครบองค์ห้าคือสินข้อนี้จะขาดได้ต้องมีองค์ห้าคือหนึ่งสัตว์มีชีวิตสองเราก็รู้ว่าสัตว์มีชีวิตสามจิตคิดจะฆ่าสี่เราก็ขวนขวายตั้งใจจะให้สัตว์จะฆ่าสัตว์เนี่ยห้าสัตว์ก็ตายสมเจตนาถ้าหากว่าจิตที่เราสิ่งที่เราก็ทำประกอบด้วยองค์ห้าเนี่ยถ้าไม่ครบองค์ห้าเนี่ยศีลมันก็ไม่ขาดเพราะฉะนั้นเราก็รักษาด้วยความสบายใจถ้าเราไม่มีเจตนาอะไรมันก็ไม่ตั้งใจจะให้ขาดมันก็ไม่ขาดไอ้เรื่องศีลของเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้รับจากพระหรอกพระท่านจะบอกเรื่องอานิสงส์ให้ฟังว่าศีลเนี่ยถ้าว่าใครรักษาไว้แล้วเนี่ยจะมีความสุขสีเลนะสุขติงยันติจะมีความสุขจะไปนิพพานได้จะไปสวรรค์ได้ก็ต้องอาศัยศีลคนที่กวังเรื่องอานิสงส์ของศีลว่าเออการรักษาศีลนี่มีอานิสงส์นี่เขาเข้าใจแล้วเขาก็มาสมาทานกับพระต่อไปฉันจะไม่ฆ่าสัตว์ต่อไปฉันจะไม่ลักทรัพย์ต่อไปฉันจะไม่พูดผิดประพฤติผิดในกามต่อไปฉันจะไม่โกหกต่อไปฉันจะไม่กินต่อไปฉันไม่กินเหล้าเมายาพอตั้งเจตนามันก็เป็นศีลพอคนเราเนี่ยถ้าใจมันไม่คิดจะฆ่าแล้วมันจะเห็นสัตว์ยังไงมันก็ไม่ฆ่า
จะเห็นปูเห็นปลาพอมีโอกาสจะฆ่ากินได้มันก็ไม่ฆ่าเพราะมันรักศีลมากในเมื่อรักษาศีล5แล้วก็อยากจะได้ศีลเพื่อเป็นการขัดเกลากิเลสเพื่อต้องการให้จิตมันมีความมั่นคงก็อาศัยศีลเพิ่มขึ้นอีกหน่อยคือตามธรรมดาเนี่ยเราอยู่บ้านเราก็ต้องกินข้าวเย็นพอกินข้าวเย็นก็มีภาระมากเราก็ต้องไปหาอาหารไปจับจ่ายอาหารหรือต้องมาประกอบอาหารพอเสร็จแล้วก็ต้องมากินมาล้างถ้วยล้างชามล้างปากแปรงฟันอีกมันเป็นภาระถ้าสมมติว่าเราไม่กินนึกข้าวเย็นมันก็ไม่ถึงกับตายหรอกก็สมาทานศีลอีกข้อวิกาลโภพอไม่เราเว้นจากอาหารตอนเย็นได้มันหมดภาระไปเยอะนะอย่างถ้าสมมติพระเราเนี่ยถ้าว่าท่านฉันข้าวเย็นนึงก็ต้องไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตตอนเย็นอีกโยมก็ต้องมีภาระกับพระอีกต้องหุงตอนเย็นๆต้องหุงข้าวมาใส่บาตรแต่นี้ท่านไม่ได้ฉันข้าวเย็นก็ไม่มีภาระอะไรไม่ต้องไปล้างบาตรไม่ต้องไปแปรงฟันบ่อยก็ทำให้ใจของเราไม่ต้องไปยุ่งไปข้องเกี่ยวเรื่องอาหารเราจะภาวนาพุทโธพุทโธใจมันก็ไม่ต้องไปคิดว่าเออใครเราจะเอาอาหารที่ไหนมาทานหรือบางครั้งเห็นเขากินข้าวเราก็ไม่ต้องไปอยากกินกับเขาเพราะเราตั้งใจว่าจะอดแหละใจเนี่ยถ้ามันตั้งใจนะว่าจะอดแต่มันก็ไม่หิวหรอกแต่ถ้ามันตั้งใจจะกินเนี่ยมันหิวนะมันหิวถ้าใครไม่ให้กินเนี่ยโกรธตายเลยยกตัวอย่างสมมติว่าเราไปบ้านเนี่ยถ้าเกิดเราถือศีล8เนี่ยถ้าเราอยู่เราไปบ้านเห็นลูกเห็นญาติกินอาหารกันตอนเย็นๆถ้าเราไม่มีศีลแล้วเขาไม่ให้เรากินเนี่ยโกรธตายเลยเออทำไมไม่ให้เรากินมั่งเราก็เคยให้โน่นให้นี่กินมันคงมีกินทำไมไม่ให้เรากินใจก็น้อยใจแต่ว่าพอมีศีลแล้วเนี่ยใครเรียกให้กินเนี่ยฉันซื้อก๋วยเตี๋ยวฉันซื้อราดหน้ามาเนี่ยเอากินนิดหน่อยอร่อยอร่อยมันก็ไม่เอาใจมันปฏิเสธใจมันไม่ยอมกลัวศีลขาดพอไม่กินแล้วมันก็ไม่ต้องมีภาระต่อร่างกายมากมายเพราะฉะนั้นเราก็จึงมาเพิ่มศีลเพื่อให้จิตใจมันมีความเข้มแข็งให้จิตใจไม่มีความคิดฟุ้งซ่านไปเรื่องอาหารหรือมีศีลอีกข้อนึงก็คือไม่ต้องแต่งหน้าทาแป้งบางทีคนเราเนี่ยมันมีภาระกับร่างกายนี่เยอะนะบางทีจะไปไหนถ้าไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ทาแป้งไม่ได้ทาปากมันไม่สบายใจถ้าไม่ได้แต่งชุดสวยๆงามๆแล้วก็ไม่สบายใจความจริงแต่งหน้ามันก็ไม่ได้แต่งให้ตัวเองดูหรอกนะมันแต่งเพื่อให้คนอื่นดูเราผัดหน้าเราทาคิ้วนะดูเองไม่ได้ดูเองนะดูให้คนอื่นนะเขาดูเขาจะได้ชมว่าผมเราดำเขาจะได้ชมว่าคิ้วเราดำหรือเขาจะได้ชมว่าปากเราแดงตอนนี้ถ้าเราตั้งใจจะรักษาศีลข้อนั้นเราก็ไม่ต้องไปสนใจในการแต่งหน้าคนเรามันก็สวยธรรมชาติร่างกายของเราอาบน้ำทำความสะอาดใส่เสื้อผ้าที่มันมีสีขาวสะอาดมันก็สะอาดดีมันก็สวยแบบผู้ที่มีศีลใจของเราก็ไม่ต้องไปคล้องไม่ต้องไปคล้องไม่ต้องไปภาระกับร่างกายหรือศีลข้อต่อมาก็ห้ามดูการละเล่นเนี่ยการละเล่นการฟ้อนรำขับร้องอะไรแล้วเนี่ยคือถ้าเราไปดูแล้วใจมันค่อยจะหลงสมมติเราไปดูละครไปดูลิเกบางทีพอดูเสร็จแล้วยังเก็บเอามาหลงก็เขาละบางทีเขาเล่นเรื่องอะไรไว้บางทียังไม่จบแล้วบางทีก็ไปแสดงอย่างนั้นเขาน่าจะจบอย่างนั้นเขาน่าจะจบอย่างนี้
รือเห็นผู้ร้ายพระเอกสู้กับผู้ร้ายพระเอกมันพลาดท่าโดนผู้ร้ายเตะต่อยบ้างก็คิดแค้นแทนพระเอกอีกแล้วแม่มันน่าจะมีคนมาช่วยมันน่าจะต่อยมันน่าจะทุบทำร้ายให้ตัวโกงมันเป็นไปอย่างนั้นอย่างเงี้ยแต่นี้ถ้าเรามีศีลแล้วมันก็ไม่ต้องไปคล้องไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปคล้องใจมันก็มุ่งแต่ภาวนาอย่างเดียวได้เนี่ยที่เขาให้มีศีลเนี่ยก็เพื่อต้องการที่จะให้มันเป็นการป้องกันไม่ให้จิตใจของเราไปลุ่มหลงกับสิ่งเหล่านั้นพอเราไม่ลุ่มหลงเราปฏิบัติธรรมเราก็จะทำให้จิตใจมันมีความสงบง่ายทำให้จิตใจของเรามีปัญญาสามารถดูจะดูอะไรก็จะดูข้างนอกก็ไม่ดูดูแต่กายตัวเองไงเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความพัดภาคเห็นความตายจากร่างกายของเราเห็นไปจิตใจมันก็มีความสลดสังเวชใจพอจิตใจมีความสลดสังเวชใจใจมันก็ไม่คิดอยากจะได้อยากจะมีจะเป็นอะไรจะทำยังไงให้ใจมันมีความสงบได้จะทำยังไงให้ใจมันพ้นจากความยึดติดได้ก็หาวิธีแก้ทุกข์หาวิธีขจัดทุกข์ให้ออกจากใจกันวิธีที่จะขจัดทุกข์ให้ออกจากใจมันก็ไม่ดีเหมือนกับการที่เรามีศีลมีการสวดมนต์มีการทำสมาธิเนี่ยอันนี้แหละก็เรียกว่าเป็นหนทางอันประเสริฐซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ปฏิบัติมาเป็นตัวอย่างแล้วก็สอนให้เราทำตามอยู่แล้วก็ขอให้บุญที่เราได้สร้างสมกันในวันนี้จึงเป็นพลังนำพาให้ชีวิตจิตใจของเราพ้นจากความยึดติดในสิ่งต่างๆการบรรยายธรรมนี้หรือการได้แนะนำเรื่องการทำสมาธิให้กับญาติโยมทั้งหลายก็พอสมควรกับเวลาสุดท้ายนี้ก็ขอให้บุญจงรักษาเทวดาจงสรรเสริญให้โยมพบเจอกับสิ่งที่ดีงามคิดปรารถนาอะไรก็ขอให้สำเร็จดังใจทุกสิ่งทุกประการก็ขอสวัสดีกับญาติโยมทุกคน